ยินดีต้อนรับกลับมาคุณมินเกมเมอร์การเนี่ยออกจากการขนส่งหลักสมบูรณ์กลุ่มที่8ได้ส่งของไปยังคอลเลสเตียนเรียบร้อยถึงไพเอเนียทุกคนเริ่มทำการกระจายตัวได้ไพเอเนียโปรดทราบฉันคือเอดาเป็นปัญญาประดิษฐ์และผู้ช่วยส่วนตัวของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fixit Incorporation Save the Day เหล่าไพโอเนียร์ของ Fixit จะมีงานหลักๆด้วยกันอยู่3งานงานก่อสร้างไพโอเนียร์ทุกคนต้องทำตามคำแนะนำของ Fixit ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างระบบอัตโนมัติไพโอเนียร์ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งสายพานต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อ Outpostและตัวผลิตพลังงานการสำรวจและการใช้ประโยชน์ Fixit จะทำการเลือกดาวเคราะห์ที่มีแหล่งแร่ทรัพยากรอย่างมากมายและก็เป็นหน้าที่ของเหล่าไพโอเนียร์ที่ต้องการทำการสำรวจและเก็บเกี่ยวทรัพยากรและนี่ก็คือทั้งหมดที่โลกต้องพึ่งพาพวกคุณเหล่าไพโอเนียร์ทั้งหลาย Fixit การแก้ปัญหาระยะสั้นและการแก้ปัญหาระยะยาวเริ่มทำการปล่อยกระสวยสู่ดาวเคราะห์จะเข้าชั้นบรรยากาศภายใน3 2หนึ่งเปิดระบบรำร่องไปลงสู่ดวงดาวค้นหาการลงจอดที่เป็นไปได้เราจะต้องรอดทุกคนโอ้ยกระสวยสั่นใหญ่เลยเตรียมตัวลงสู่ภาคพื้นดินเริ่มลดความเร็วปล่อยร่มชูชีพโอ้การเสร็จสีนี่มันปล่อยร่มชูชีพสำรองจะระเบิดไปเนี่ยข้ามขั้นตอนในการปล่อยร่มชูชีพขั้นตอนการลงสู่พื้นดินได้เริ่มขึ้นเปิดระบบการขับเคลื่อนย้อนกลับในที่สุดเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับดาวดวงนี้อ๋อเห็นบรรยากาศแล้วจากกระจกน้อยลงสู่พื้นดินเรียบร้อยการปล่อยกระสวยเป็นไปอย่างปกติชุดสำรวจดวงดาวเป็นปกติไพโอเนียร์เริ่มปฏิบัติการได้ว้าวบอกเลยว่าว้าวโอ้ย Congratulations you are the third in your region to survive planetfallWelcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. เอาเรื่องโอ้ยังสวยนี่เราไม่ได้ลงมาที่ดาวดวงนี้ประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับโอ้ยโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกมสาธิต Factory นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 1.0 แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นเกมตัวเต็มนะโอ้โหภาพสวยจัดวิมาถึงก็เจอไอ้ตัวนี้เลยเหรอเหมือนตัวเห็บยักษ์ไม่นะก็สำหรับเกมสาธิต Factory นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างโรงงานนรกนั่นเองนะครับเราต้องมาขุดเจาะทรัพยากรนะครับแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปที่สถานีอวกาศนั่นเองนะอันนี้คือที่ผมมาคร่าวๆนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่านะก่อนหนึ่งเขาบอกว่าให้กดตัวแท็บขึ้นมานะครับไปที่ Inventory นะแล้วก็ใส่ตัวนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องมือวิเศษให้ลากมาที่มือครับโอเค Next objective ที่ชอบไฟฟ้าต่อไปก็กดตัว F นะครับเป็นการเหมือนย่อยสลายอันนี้ทิ้งนะโอเคย่อยสลายตัวพอร์ตโดนทิ้งเลยนะครับแล้วก็เริ่มหาทรัพยากรได้ครับเป็นการสแกนนะอุ้ยตัวอะไรวะนะบอมเบอร์เฮ้ยว่าตื่นเต้นไปไม่ได้มานานนะสแกนหาเหล็กก่อนครับตอนนี้มีไหมตืดๆอุ้ยฝั่งนี้เยอะเลยโอ้มันสแกนไปก็ค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อนละกันรู้สึกว่าจะมีอยู่2ก้อนนะเอาตรงนู้นไหมใช่ไหมสแกนเพิ่มสิอุ้ย3ก้อนเลยครับลงไปเลยละกันโอเคกระโดดได้สูงนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงยังไม่ค่อยเยอะนะที่ดาวดวงนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันเฮ้ยอันตรายว่ะเฮ้ย
ยังไงมาถึงเอาเลยเหรออย่าไปกลัวช็อตไฟฟ้ามาดิโอเคได้อยู่ตอนนี้เราก็เจอเหล็กแล้วนะครับนี่บ่อเหล็กตรงนี้นะมีอยู่3บ่อเลยนะครับก็สแกนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ปล่อยนะเนี่ยเก็บเหล็กได้เลยครับกดตัว E แล้วก็เราจะมาร้องเพลง We will we will rock youทำนองเดิมเป๊ะWe will rock youโอเคขุดเลยครับขุดให้หมดวิ่งเริ่มมืดแล้วมาถึงมืดเลยกดตัวคิวครับเป็นการสร้างฐานขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มสร้างจากตัวเดอะฮับก่อนนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆฐานใหญ่นะฐานแบบเป็นศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวผมวางไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันนะแหมพื้นที่ด้านบนมันก็มีเป็นการ์ดพิษนะครับไว้ไหนดีอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันอาจจะเป็นแบบแค่ฐานชั่วคราวก่อนนะครับโต๊ะครับของยังครับไม่ได้ฮะขาดเป็นแผ่นเหล็กกับท่อเหล็กนะครับแช่งเหล็กต้องมาดูที่ตัวบ้านเราก่อนนะครับตรงนี้อ๋อโต๊ะครับเขามีให้แล้วนี่ที่บ้านเราตัวนี้ก็เป็นตัวอัปเกรดครับนะครับสามารถดูได้นะว่าเราแบบดำเนินการไปถึงเทียร์ไหนแล้วนะครับตอนนี้ให้อัปเกรดเป็นเทียร์หนึ่งไหมอัปเกรดครับอันนี้อันนี้ไงต้องใช้จ่ายเป็นตัวแท่งเหล็ก10อันนะครับอ่ะกดไว้ครับก็เป็นเหมือนรับเควสอะประมาณนั้นเดี๋ยวเราต้องสร้างแท่งเหล็กขึ้นมาก่อนลองคราฟเตียนี้คราฟแท่งเหล็ก10อันได้ไหมต้องการก้อนเหล็กก่อนครับโอเคคราฟก้อนเหล็กเลยคราฟไว้พอได้ก้อนเหล็กมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเป็นแผ่นนะทำเป็นแผ่นแล้วก็ค่อยทำเป็นไอตัวแท่งนะครับมาโรงงานนรกเริ่มแล้วสิตอนนี้ต้องคราฟมือไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีพวกเครื่องจักรต่างๆนะถ้ามีของมันน่าจะออโต้คราฟให้เลยไหมอ๋อเอาตัวแท่งเหล็กมาครับเลยก็ได้นี่ว่าโอเคใส่ไป10อันครับชึบอัปเกรดเลยนี่เทียร์1คอมพลีทก็จะมีตัวนี้แบบโผล่ขึ้นมานะครับฐานเราก็เริ่มดูดีมากขึ้นแล้วเริ่มมีโครงสร้างดีขึ้นอันนี้เป็นกล่องเก็บของส่วนตัวนะครับก็สามารถเก็บของได้นะแหมมันเพิ่มขนาดดูไอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับใหญ่ขึ้นหน่อยครับจะได้มองเห็นกันนะเมื่อกี้ก็เล็กไปหน่อยเดี๋ยวใส่ไอ้ตัวเกราะเมื่อกี้ที่เราตีมาก่อนแล้วกันนะใส่เข้าไปเลยตอนนี้ผมต้องหาเหล็กเพิ่มนะครับเราทำให้ตัวขุดเจาะได้ยังอ่ะแต่ก็ใช้มือขุดได้นะแต่มันจะช้านะครับเขาบอกว่าขั้นตอนที่2ครับให้ equipment workshop นะแล้วก็ให้ทำเป็นตัวขุดเจาะได้แล้วนี่ไงโอเคมีให้ครับไหมอัปเกรดขั้น2โอเคต้องการแท่งเหล็กอันนี้แล้วก็แผ่นเหล็กนะครับเพิ่มแผ่นเหล็กขาดอีก4โอเคแล้วก็แท่งเหล็กครับเยอะเลยใส่เลยครับเอาไปเลยขาดอีก3อันเรียบร้อยครับอัปเกรดเทียร์นี่เริ่มมีแบบผนังมาแล้วHub upgrade to power and shell completed. เป็นห้องเราแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นห้องแล้วนะ
อันนี้คือตัวที่เป็นตัวปั่นไฟนะครับใช้เป็นพลังงานไบโอแมสนะก็คือพวกชีวภาพนะครับพวกไอ้ใบไม้อะไรพวกนี้นะต้องเอามาเผานะครับจะได้เป็นพลังงานได้ต่อไปก็อัปเกรดเป็นเทียร์3นะครับเทียร์3ต้องการอะไรเทียร์3ต้องการแผ่นเหล็ก20แท่งเหล็ก20แล้วก็ตัวสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเควสไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปคราฟอะไรดีลองคราฟไอ้ตัวนี้ไหมตัวเตาหลอมนะครับแต่ว่าขาดสายไฟฮะสายไฟต้องการอะไรสายไฟต้องการเป็นแท่งทองแดงครับต้องหาทองแดงแล้วคอปเปอร์มีตรงนี้ฮะ200เมตรโหดูน500เลยงั้นมานี่แล้วกันนะ200เมตรใกล้หน่อยแต่ถามว่าตรงนี้ก็ไกลประมาณนึงอะนะแต่ใกล้สุดแล้วครับไปด้านบนฮอปเปอร์อยู่ไหนอ๋อนี่โอเคอุ๊ยเปิดก่อนได้ปูดมาโอเคสวยขุดเลยคอปเปอร์เดี๋ยวขุดไว้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะเอาประมาณนึงจำไม่ได้ว่าเกมนี้มีน้ำหนักหรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีไหมน่าจะใช้เป็นตัวสล็อตช่องนะครับถ้าสล็อตเต็มก็คือขนไม่ได้แล้วนะขุดไปสักร้อยนึงแล้วกันวีวิวล็อกอยู่อย่างชอบอัปเกรดเทียร์3เฮ้ยจริงๆก็อัพได้เลยนี่หว่าคอปเปอร์เรามีพอนะฟาร์มมาเหลือๆแต่ว่าตอนนี้ขาดเหล็กอะผมจำไม่ได้ว่าไอตัวportable mining มันคราฟยังไงนะแต่เราก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเอามาจากไหนอะจำไม่ได้หรือว่าต้องคราฟอันนี้ก่อนหรือเปล่าอุปกรณ์ไหมน่าจะใช่ปะลองดูดิอุปกรณ์วางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ไงจริงด้วยครับ portable miner นะครับเป็นตัวช่วยขุดเจาะนะก็เดี๋ยวขาดไอ้แท่งเหล็กนิดนึงไปขุดเหล็กก่อนเหล็กหมดโอเคได้แล้วปะได้มา1ตัวแต่ว่าทำได้4ตัวนะครับเดี๋ยวลองเอาขุดเหล็กจริงๆก็คราฟ4ตัวไปเลยก็ได้นะจะได้ขุดทุกอันเลยนะครับ4ตัวไปเลยโอเคทีนี้ก็เราก็ได้มาแล้วครับมาครับเดี๋ยวไปใส่ตัวนี้เลยขุดเจาะซะโอเค1ตัวอุ้ยมีอาชีพเมนให้ด้วยหรอขุดเลยไหนดูซิเป็นไงถ้าหุ่นยนต์น้อยปึ๊บนี่โอ้ยผมมาภาพสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยเริ่มปั่นแล้วครับปึ๊บขุดไปเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปวางที่ตัวคอปเปอร์ด้วยแล้วกันนะอุ้ยดาวอะไรวะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวแล้วก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมีแบบม่วงๆมาแล้วสีม่วงๆ
มันคงยังไม่มีมอนมาบุกใช่ไหมใส่นี่เลยขุดจึ๊บโอเคปั่นไปเลยแล้วเราจะเอาของออกยังไงนะกดตัว E เพื่อเปิดอ๋อนี่ไงอุ้ยขุดไวนะเนี่ยเหล็กน่าจะได้เต็มแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวทำเตาหลอมนะจะได้ช่วยหลอมได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องแบบไปคราฟมือนะคราฟมือมันก็ช้าไปนะครับตอนนี้ของเริ่มเยอะแล้วโอเคหยิบไปให้หมดแล้วก็คราฟเตาหลอมสินี่เตาหลอมขาดไอตัวสายไฟนิดนึงเดี๋ยวสายไฟครับไปเผื่อส่งเควสไว้เลยแล้วกันนะโอเคได้แล้วมั้งเตาหลอมเดี๋ยวเราวางไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันนะเตาหลอมโอเคผมมองคุณว่ามันจะมีตอนวางมันจะวางแบบเป็นตารางได้ปะเหมือนคุณนะล็อกไว้เลยใช้เท่ากันแล้วก็ในการหลอมเราเลือกเป็นเหล็ก no power อันนี้เป็นทองแดงดีกว่าเปลี่ยนเป็นทองแดงโอเคอันนี้เป็นเหล็กพาวเวอร์ไลน์น่าจะต่อตรงได้เลยนะเอ้าขาดสายไฟต้องครับสายไฟด้วยมาสายไฟโยงไปเลยครับเดี๋ยวใช้2ตัวก่อนแล้วกันนะเอ้ามันยังไม่ได้นี่เหมือนต้องมีเป็นไอ้นี่ก่อนป่ะไอ้ตัวเสาไฟเนอะจะได้กระจายไฟฟ้าได้แล้วต้องอัพเทียร์ขาดทองแดงแล้วก็แท่งเหล็กงั้นอันนี้ก็ใส่ทองแดงไปเลยครับกันครับถ้าเหนื่อยกันแล้วครับมือก่อนแล้วกันเพราะไฟฟ้าไม่พอนะโอเคส่งเควสครับอัปเกรดน่าจะได้สายไฟมาแล้วนะอัปเกรดครับเลเวล3ครับตอนนี้นี่สายไฟมาแล้วต่อไปเลเวล4ครับก็มีสายพานนะเลเวล4จะเป็นสายพานต่อไปเลเวล4ครับก็มีสายพานนะเลเวล4จะเป็นสายพานมีคอนกรีตด้วยคอนกรีตตะปูโอเคเดี๋ยวเราไปทำเสาไฟนะครับเสาไฟรู้สึกว่าต้องการคอนกรีตด้วยนะน่าจะอันนั้นหรือเปล่าคอนกรีตลามสโตนเป็นหินนะครับโอเคใช่นะนี้ขุดเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนจริงๆไอ้พวกนี้ผมผ่านผิดด้านป่ะวะมันต้องอีกด้านนึงนะต้องหมุนอีกด้านนึงโอเคเราสลายได้ครับไม่เป็นไรมาถึงก็รื้อเลยอัวชอบรื้ออ่ะวางใหม่ครับคอนสตรักเตอร์อันนี้ผลิตเป็นคอนกรีตนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นตัวปูนน่ะแผ่นเหล็กไม่พอ
สเมลเตอร์เดี๋ยวหันทางด้านนี้เอาสัก2ตัวก่อนแล้วกันนะหลอมเหล็กกับหลอมทองแดงนะครับน่าจะพอโอเคแล้วก็เสาไฟสองไฟต้องทำปูนก่อนทำคอนกรีตก่อนอันหนึ่งวันนี้ของเริ่มเยอะแล้วโอเคเสาไฟนี่เลยชึบก็สายไฟโยงมา1เสาแยกไปได้4อันนะ4เส้นโอเคพวกแร่ก็อันนี้ใส่เข้าไปเลยทำออโต้ซะอย่าลืมใส่เชื้อเพลิงนะครับที่โรงผลิตพลังงานนะพวกใบไม้เป็นพวกใบไม้นะครับใช้ใบไม้ในการผลิตหรือว่ากิ่งไม้ก็ได้กิ่งใบไม้เพิ่มก่อนอันนี้เป็นแค่ช่วงต้นนะก็อาจจะยังเห็นไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับยังงงๆนิดนึงยังไม่ชินโอเคลองมันไปเลยครับอันนี้ก็เก็บเอาแร่มาใส่ไปเลยเดี๋ยวเราครับของเพิ่มนะไอตัวแผ่นนี้ต้องการอะไรอ่ะต้องการแผ่นเหล็กโอเคแผ่นเหล็กแล้วก็แท่งเหล็กปะไม่ใช่อ๋อไอตัวน็อตนะครับอันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างตัวทำคอนกรีตนะครับอันนี้ขาดสายไฟอันนึงคอนกรีตก็วางไว้ประมาณสักตรงนี้ก่อนแล้วกันประมาณนี้สายไฟโยงมาครับนี่ก็ขุดคอนกรีตเลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆโรงงานประกอบอะเนาะก็สามารถเลือกได้นะว่าจะอยากให้ทำอะไรนะเหมือนเป็นลงคาร์บอะลงช่วยคาร์บเดี๋ยวทำคอนกรีตไว้ก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยแต่ว่าลามสโตนเราไม่มีว่ะขอเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ตรงนู้นแทนแล้วกันนะวางได้ไหมโอเคช่วยขุดหน่อยเสาไฟไม่พอเนาะเดี๋ยวขยายเสาไฟเพิ่มแล้วก็อันนี้เป็นโรงคาร์บเพิ่มดีกว่าจะช่วยกันคาร์บนะครับเสาไฟขาดสายทองแดงโอเคสายทองแดงนะได้ทั้งหมด3ตัวนะตอนนี้แล้วก็สายไฟอ่ะต่อเลยอันนี้เราครับคอนกรีตใช่ไหมครับคอนกรีตอันนี้ครับเป็นแผ่นเหล็กแล้วกันนะแผ่นเหล็กแล้วก็แท่งเหล็กอันนี้
ที่เหลือเดี๋ยวเราคราฟเองนะนะตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอมีสายพานก็ต้องจัดการใหม่สักรอบนึงเปิดเครื่องโอเคมันก็เบิร์นไวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ทองแดงหมดแล้วนะครับทองแดงหมดงั้นปิดก่อนแล้วกันได้ประหยัดเชื้อเพลิงเหล็กก็ผลิตเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องเอาไปใส่พวกเตาพวกนี้ด้วยทำแผ่นเหล็กแล้วก็คอนกรีตยังไม่มีสายพานก็ลำบากหน่อยนะกว่าจะเดินกว่าจะหยิบอะไรนะครับโอเคนี่เริ่มทำงานอัตโนมัติแล้วโอเคสร้างเลยอุ้ยเดี๋ยวนะมันใช้เหล็กไวจังนะโอ้ใช้เหล็กอย่างไวเหล็กหมดแล้วครับตอนนี้งั้นเดี๋ยวทองแดงเราคราฟเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมปรับเป็นหลอมเหล็กดีกว่าตอนนี้เหล็กใช้เยอะมากโอเคเปิดเครื่องด้วยเอาแล้วเหล็กมาใส่อีกเดี๋ยวใจเย็นแยกมาครึ่งนึงแบ่งกันใส่ครับโอเคทีนี้ก็รอครับรอทีนี้ก็รอให้เขาผลิตไปนะเราก็ไปหาเก็บใบไม้แล้วกันนะครับเก็บใบไม้รอเชื้อเพลิงไอ้ตัวกิ่งไม้นี่มันเอามาจากไหนนะต้องทุบปะเหมือนต้นไม้ยังตัดไม่ได้นะครับอุ้ยตกใจหมดไฟฟ้าดับโหดับทีเสียงแบบอย่างตกใจอ่ะระหว่างนี้ก็เดินไปเอาทองแดงด้วยเลยแล้วกันนะโอเคทองแดงเรียบร้อยครับจริงๆถ้าเจอถ่านหินก็จะดีมากเลยนะจะได้แบบมีเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะถ่านหินเหมือนว่าเหล็กจะหมดแล้วนะครับขึ้นเป็นสีเหลืองอะตัวแท่งเหล็กหมดกันเลยใส่ไปเลยครับอันนี้คอนกรีตใส่เข้าไปเลยตอนนี้ของแล้วก็เริ่มพอจะมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปคราฟแล้วก็อัปเกรดเป็นเวล4แล้วกันนะตอนนี้นี่ฐานเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับสวยงามมีที่นอนด้วยนะอุ้ยปรับแต่งตัวละครได้ด้วยหรออุ้ยอุ้ยเอามีหัวโตด้วยเอาตัวเล็กแล้วกันนะโอเค
คมีแบบที่ห้อยด้วยว่ะนี่เป็นถังนิวเคลียร์รังสีนิวเคลียร์ปรับแต่งสีก็ได้นะแต่งสีส้มนี่แหละดูเท่ดีเราขาดแผ่นเหล็กใช่ไหมแผ่นเหล็กแผ่นโลหะเดี๋ยวนะมันอยู่ในนั้นไม่ใช่หรอลืมหยิบมาไงเมื่อกี้โอเคนี่ไงหยิบมาก่อนเฮ้ยดับอีกแล้วโหดับอย่างไวดับไวเกินลองใช้เป็นไม้บ้างไหมไม้จะ5วินะครับ5วิใช้1แท่งโอ้โหต้องหาฐานหินแล้วเนี่ยถ้างั้นนะอันนี้ก็ช้าเกินโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ครับเองบ้างครับเริ่มที่คอนกรีตส่งได้เลยเนาะไปครับคอนกรีตสายไฟสายไฟครับเองครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็แผ่นเหล็กอันนี้ขาดหน่อยนึงโอเคโยนไปเลยเรียบร้อยครับเวล4สวย Hub upgrade 4 landing platform and utilities เวล4เราก็ได้สายพานมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเราสามารถขนของได้มากขึ้นอีก3ช่องนะนี่ไมเนอร์ครับต้องเวล5ก่อนนะเป็นไมเนอร์มาร์ค1นะครับในการขุดเจาะพวกแร่ต่างๆนะแล้วก็เป็นตัวเก็บของนะครับโอเคเริ่มเป็นแบบโรงงานนรกมากขึ้นแล้วสายพงสายพานเริ่มมาแล้วนะครับการค้าสายพานต้องการอะไรอ่ะต้องการแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กใช้1แผ่นนะครับตัวจับเสาตัวจับสายพานต้องการอย่างละ1แท่งเหล็ก1แผ่นเหล็ก1แล้วก็คอนกรีต1โอเคแต่ก็เดี๋ยว EP นี้ยังไงไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็กลับมาอีกครั้งในรอบประมาณ5ปีนะครับก็อาจจะมีหลงๆลืมๆไปบ้างนะแต่ผมว่าเกมมันก็เพลินดีนะครับสนุกดีเกมนี้โรงงานนรกใครชอบไม่ควรพลาดนะครับเกมนี้สาธิตแฟคทอรี่เป็นเวอร์ชันตัวเต็มแล้วด้วยนะเวอร์ชัน 1.0 นะครับอ่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย